ะะที่เป็นที่ฮือฮาเหมือนกันแล้วก็พูดถึงกันมากเลยนะคะก็คือล็อกเก็ตที่วันนี้คุณสิระเจนจากะเอามาโชว์สื่อมวลชนนี่น่ละค่ะเ,<อ>เป็นล็อกเก็ตทองคำหนักสองสลึงรูปของพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายรัฐมนตรีนะคะซึ่งคุณศิระนำมาโชว์เนี่ยแต่ว่าสื่อก็ไปสะดุดตรงที่ชื่อกับนามสกุลของพลเอกประวิตยที่อยู่ที่ล็อกเก็ตเนี่ยถามว่าเอ๊ เขียนชื่อท่านกับนามสกุลท่านเนี่ยผิดหรือเปล่านะคะซึ่งคนใกล้ชิดก็บอกว่ามีการไปให้ร้านทำแต่ว่าทางร้านเนี่ยมีการสลักชื่อของพลเอกประวิทย์วงสุวัรณผิดค่ะแต่คุณสละก็บอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นรุ่นหลวงพ่อบรป่ารอยต่อที่นับถือปกป้องคุ้มครองเราให้อุ่นใจ ซึ่งวัดป่ารอยต่อก็มาจากมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดที่พลเอกประวิทย์เป็นประธานอยู่นะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมีท่าทีมาจากปปชด้วยบอกว่าจะต้องไปตรวจสอบคุณศิระต่อนะคะว่ามีการแจ้งรายการล็อกเก็ตกับสร้อยคอนี้ในบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นตอนรับตำแหน่งสอสด้วยหรือไม่คะ่ะ